สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสัตว์พยากรณ์ครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะสนทนากับลูกศิษย์ของอาจารย์หมาพูดคุยกันในหัวข้อชนะชีวิตด้วยห่วงจุ้ยแขกเชิญผมในวันนี้เป็นลูกศิษย์ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะฮะแต่มีคนหนึ่งอยู่ประเทศไทยแต่ว่าเขาเป็นคนต่างชาติด้วยรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกันขออนุญาตแนะนำตัวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทักทายสวัสดีพร้อมกันนะฮะคู่แรกนะฮะคุณแม่คุณลูกมาจากลอนดอนประเทศอังกฤษครับคุณสุวรรณาแซ่โต๋ครับพร้อมด้วยคุณแซมสันสีนวล นะฮะถัดมาเป็นคุณหวังหยีเสี้ยอันนี้เป็นคนจีนนะฮะหรือคุณเจี๊ยบและคุณอัมพลวรุณันจากสหรัฐอเมริกาสี่ท่านอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดี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 ครับคุณสุวรรณาคุณสุวรรณาแซ่โต๋คุณแซมสันสีนวลครับหรือคุณกอล์ฟกอล์ฟกอล์ฟดีกว่าพูดไทยได้นิดหน่อยครับนิดหน่อยโอเคผมพูดภาษาอังกฤษเรื่องนิดหน่อยเหมือนกันโอเคครับคุณหวังหยีเซียครับนี่เป็นชาวเป็นคนอะไรฮะเป็นคนเต้จิ๋วจีเต้จิ๋วเต้จิ๋วใช่ไหมฮะมาจากเมืองอะไรสัวเถาครับสัวเถาแต่พูดไทยได้ผมมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่อายุ10กว่าโอ้คุณเจี๊ยบนะแล้วก็คุณอัมพลวรุณันจากยูทาห์สหรัฐอเมริกาโอเคคุยกันสบายๆนะฮะเราอยากรู้ว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็มาเรียนรู้ได้ยังไงเอาคนแรกก่อนเลยฮะคนที่ไม่ค่อยอยากจะออกสักเท่าไหร่เนี่ยนะฮะ คุณสุวรรณาคุณก้อยค่ะลูกชายค่ะลูกฟ้อเลยนะฮะโอเคคุณก้อยคุณก้อยอยู่ลอนดอนจะอยู่นานหรือยังฮะก็ก่อนแกเกิดนะคะ20กว่าปีแล้วทำงานทำอะไรอยู่ที่นั่นด้วยหรือเปล่าเมื่อก่อนนี้ก็มีร้านอาหารของตัวเองค่ะแล้วตอนนี้ก็เลิกแล้วเพราะเนื่องจากคุณพ่อแกเสียเราคนเดียวก็สู้ไม่ไหวทำไม่ไหวด้วยทำไม่ไหวด้วยตอนนี้ก็เลยอยู่ที่นั่นกันลูกชายแกก็คือแกไม่รักทางนี้ละแกรักของแกไปทางรักทางไหนรักกีฬารักดนตรีรักดนตรีอ๋อนี่เป็นนักดนตรีด้วยล่ะโอ้โอเคดูจากการแต่งตัวทรงผมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็ปัจจุบันก็อยู่ที่อาศัยที่อังกฤษที่ลอนดอนค่ะมารู้จักอาจารย์หมาได้ไงครับจริงๆแล้วรู้จักอาจารย์หมาตั้งแต่สมัยคุณดู ASTV ของคุณสนธิลิ้มทองคุณนะคะแล้วก็พอหลังๆนี่เราได้กลับมาอีกครั้งเพราะเนื่องจากเริ่มมีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะก็เริ่มเข้าไปเซิร์ชดูแล้วก็พอเจออาจารย์ก็จำได้ว่าเคยดูของคุณรู้จักตั้งแต่สมัยคุณสนธินะคะพอหลังจากนั้นก็เลยดูติดตาม YouTube ของอาจารย์เรื่อยมาว่าคือศรัทธาในตัวท่านมานานแล้วค่ะศรัทธาในตัวอาจารย์หมาอาจารย์หมาค่ะอะไรทำให้ศรัทธาคือเรื่องแบบนี้มีความเชื่อถือเรามีมาในแง่มุมไหนเช่นบางทีบางคนเราเห็นแล้วถูกชะตาหรือบางคนเราเห็นสิ่งที่เขาทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นอ๋อไม่ค่ะคือการที่ว่าเราปลูกฝังจากว่าครูบาอาจารย์ซึ่งเขามีวิชาคือเราเชื่อว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ใช่ไหมท่านต้องมีวิชาถ้าไม่งั้นท่านจะเอามาสอนเราหรือว่าจะมาสอนคนอื่นได้ยังไงอันนี้เราการปลูกฝังจากผู้ใหญ่เรามีอยู่แล้วก็เลยมันก็อยู่ในตัวเรานะคะก็เลยทำให้เกิดความศรัทธาว่าอาจารย์มาสอนเราเนี้ยต้องเชื่อว่าท่านต้องมีวิชาถ้าไม่งั้นท่านคงไม่ออกมาสอนลูกศิษย์หรือว่าช่วยเหลือลูกศิษย์โอเคดูไปเรื่อยๆค่ะดูไปเรื่อยๆแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆรอบหลังนี่พอมีอินเทอร์เน็ตพอเข้าไปดูรอบหลังนี่ติดตามมานานแค่ไหนแล้วทุกวันเลยค่ะหมายถึงว่าต้องย้อนหลังกลับไปเนี่ยก็ติดตามคือดูครั้งแรกเจอครั้งแรกสมัยดู SCV แล้วหลังจากนั้นก็หยุดไปไม่ได้ดูไม่ได้ตามจนกระทั่งมาเจอในอินเทอร์เน็ตรอบนึงตอนเจอในอินเทอร์เน็ตเนี่ยตั้งแต่สมัยดูทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่สมัยที่อาจารย์เอาหินอัญมณีที่ไปโชว์ที่โรงแรมก็หลายปีแล้วนะก็ตั้งแต่นั้นก็ดูติดตามมาเรื่อยติดตามมาเรื่อยคาดหวังอะไรจากการเรียนรู้ในวิชานี้คาดหวังอะไรก็จริงๆแล้วคาดหวังอยากจะให้อาจารย์ช่วยเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นเพราะว่าคือที่อยู่มาเนี่ยในอังกฤษเนี่ยคือดูดีแต่เหมือนจะดีแต่ไม่ดีดูเหมือนจะดีแต่ไม่ดูเหมือนจะดีแต่ไม่ดีแต่ไม่ต้องร้องไห้เลยน้องก๊อฟปลอบคุณแม่ด้วยคื
คือฟังดูแล้วน่าจะมีเขาเรียกอะไรนะมีปัญหาอยู่พอสมควรอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวค่อยคุยกันหรือมีโอกาสได้เจออาจารย์ผมได้ปรึกษาอาจารย์ด้วยหลังจากนั้นก็ดูมาเรื่อยๆแล้วทำไมวันนี้ถึงได้มาอยู่ตรงนี้ได้ตั้งใจกลับมาหรือว่าเป็นถึงเทอมที่จะต้องบินกลับมาเมืองไทยอยู่แล้วคือมีอยู่ช่วงระยะหนึ่งซึ่งเหมือนกับว่าเราอยู่ในทันตันใช่ไหมฮะหาทางออกไม่ได้ช่วงนั้นก็เลยมาฟังอาจารย์ก็เลยคือเราไม่มีที่พึ่งก็เลยวางพึ่งว่าอาจารย์จะช่วยเราได้แต่ในตามเรื่องที่ว่าเรายังไม่สามารถตามหงจุ้ยอะไรได้ก็เลยต้องมาขอพึ่งบุญบารมีทางด้านอัจฉริยะสุวรรณภูมิก็เลยโทรมาบอกให้คุณนามาช่วยบูชายาขูจากท่านอาจารย์นะคะอ๋อนี่คือตอนที่เราอยู่ที่อังกฤษที่อังกฤษค่ะซึ่งเรายังมาได้ด้วยตัวเองไม่ได้ก็เลยโทรบอกนะค่ะให้มาบูชายาขูจากอาจารย์แล้วก็ส่งไปให้โอ้ช่วยได้ไหมพูดถึงว่าช่วยได้ไหมหนูว่าช่วยได้นะแต่พูดถึงว่าเราอยู่ถึงจุดซึ่งว่าเปลี่ยนแปลงเลยไหมยังไม่แต่เราไม่ตกลงไปกว่าปัจจุบันที่เราเป็นอยู่ก็คือยังทรงตัวโอเคคือปัญหาแต่ละคนเนี่ยเป็นเรื่องที่เฉพาะตัวเฉพาะคนนะฮะบางคนก็จะบอกยังไงคือรายละเอียดเราอาจจะไม่ได้ลงไปสักเท่าไหร่แต่ว่าโดยกว้างๆเนี่ยเหมือนกับคนที่เขาเรียกอะไรนะกำลังดาวหรือกำลังตกไปเนี่ยคือถ้ามันเจอจุดสุดได้เนี่ยอย่างนั้นมันก็ว่าเรารู้แล้วว่าเรามองมาทางไหนเราไม่มีที่พึ่งแล้วเราก็เลยต้องยึดอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อมันก็เป็นกำลังใจโดนใจให้เราออกสู้ต่อไปก็เลยเชื่อมั่นหาว่าอาจารย์เนี่ยต้องช่วยเราได้คือความศรัทธาเนี่ยมันเกิดจากสิ่งนี้ไงคะว่าทำไมเราถึงได้ศรัทธาในตัวอาจารย์แล้ววันนี้มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็หลังจากที่เราได้บูชายาคูไปแล้วลูกก็หนูบูชายาคูมหากิจจาให้แกแล้วตัวนี้ฉันก็ยาคูมหาธนังอ่าฮะคือทุกอย่างก็ยังคือไม่ลงไปกับเก่าแต่ก็เสมอตัวตอนนี้ก็เลยคุยกับแกปรึกษาแกบอกว่าถ้าเรายังอยู่อย่างนี้นะโอกาสที่เราจะไปไกลกว่านี้คงยากเขาเลยปรึกษากันว่าจะเป็นไม่ได้ไหมเราต้องหาโอกาสกลับมากราบอาจารย์นะก็เลยตัดสินใจมาก็เลยบินมาเลยค่ะก็เลยบินมาเลยน้องก็ยังเป็นเด็กยังดูเป็นวัยรุ่นอยู่เลยเนาะน้องเชื่อเรื่องพวกนี้หรอKogov speak okay so to begin withWhen mommy was watching YouTube, got my chair, man. But since coming to learn with Ajahn Mah, like, got to, and I believe it now. Because, like, I speak to people and things have changed for them. Like, with me and my mom, as, like, Mae Bok, Dam Sutsut.And then just so like, I think Ajahn, right? Ajahn, dang, most. No. I think what during life, we face problems. So we don't really see a result when we do something, but speaking to people who have done it and things have changed for them, and understanding and learning, it makes more sense. That's yeah. คือหายากนะครับคือสำหรับวัยรุ่นที่จะเข้าใจเรื่องอะไรพวกนี้ได้โดยแบบเปิดใจอ่ะคือตามธรรมชาติผมเองแรกๆผมก็ยังไม่เชื่อคือช่วงที่อยู่อังกฤษเนี่ยแกยังไม่ค่อยเชื่อนะคะในตัวอาจารย์มาทีนี้แต่แกเรื่องว่านับถือเรื่องพระหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเนี่ยแกเชื่อโดยที่ว่าแกอยู่กับเรามาตลอดสวดมนต์อะไรเงี้ยแกก็เลยเชื่อถือในเรื่องที่ว่ายาคูมากิจจาที่แกบูชาอยู่แต่แกบอกว่าแม่ครับขอครับกลับไปเรียนรู้กับท่านอาจารย์ได้ไหมเพราะว่าก็เองก็อยากจะพูดด้วยว่าก็จะเชื่อได้ยังไงโอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องแล้วแกก็ขามาได้ขอมาสัมผัสด้วยตัวเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง คือคนเราจะเชื่ออะไรนี่มันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองครับทำนองนั้นโอเคเดี๋ยวมาคุยกันต่อนี่คือเบื้องต้นที่เราทำความรู้จักกันนะ
คุณสุวรรณาแซ่โตและคุณเซมสันสีนวลนะฮะคุณไม่ค่อยเซมสันเท่าไหร่เกี่ยวผ่านมากโอเคไปที่คุณหวังหยีเสียครับเรียกคุณเจี๊ยบแล้วกันนะฮะ คุณเจี๊ยบไปยังไงมายังไงอยู่เมืองไทย10ตั้งแต่10กว่าขวบเลยล่ะใช่ครับเล่าให้ฟังนิดนึงก็ตอนเด็กๆอยู่มันจริงมันก็ลำบากนะครับแล้วก็คุณปู่อยู่เมืองไทยเขาเลยอยากให้มาที่นี่ก็เลยมาตอนอายุ13ทำงานมาทำงานหนักแบบลำบากมากอารมณ์ประมาณคนจีนเสื่อพื้นหมอนใบอะไรประมาณนั้นใช่ครับก็ทำงานหนักมาตลอดก็มาหลังๆสัก 6-7 ปีก็มีพี่ชายจากเมืองจีนเข้ามาซื้อของไปขายที่เมืองจีนว่าที่นู่นเริ่มเจริญแล้วอะไรเนี้ยครับแล้วก็เลยเริ่มออกมาทำงานเองอะไรพวกนี้ครับปัจจุบันทำธุรกิจเหมือนนำเข้าส่งออกนำเข้าครับเกี่ยวกับพวกสร้อยสเตนเลสแล้วก็อะไรเครื่องเงินแล้วก็หินพวกหินอาเกตอะไรพวกนี้สองพวกเกี่ยวกับทำจิวเวลรี่โอเคฮะแล้วเป็นยังไงมารู้จักอาจารย์หมาได้ไงก็ก่อนหน้านี้ดูทีวีที่ว่ามีกีฬาสีก็เราก็เชียร์แล้วก็มีอาจารย์กีฬาเขาด้วยเหรอไม่ดูตลอดเกือบติดตามกับเอสทีวีกับทีนิวนะสองช่องนี้นี่เปลี่ยนไปเรื่อยบางทีแบบเอสทีวีดูไม่ได้แล้วก็เข้าอินเทอร์เน็ตดูอะไรแฟนผมก็ว่าเอ้ยนี่แบบดูตลอดเลยนะแบบไปนอนไปปิดอะไรเนี่ยก็ดูตลอดแล้วก็มีอาจารย์ออกมาให้สัมภาษณ์ก็บอกมีอาจารย์คนช่วยอะไรเนี่ยจะเอามาช่วยประเทศไทยอะไรเนี่ยแล้วก็ฟังแล้วก็รู้สึกดีใจนะอะไรนี้ใช่ไหมแล้วก็เราก็ติดตามก็ดูแล้วดูอีกนะบางทีแบบดูทีวีจบไปแล้วแล้วก็มาอินเทอร์เน็ตเสาะหาฟังอีกอะไรเนี่ยครับแล้วที่มาเรียนของช่วยก็พอดีซื้อบ้านก็อยู่บ้านใหม่ก็รู้สึกอยู่มา 2-3 ปียังไม่เกิน3ปีมันก็รู้สึกลงเงินก็หมดไปเยอะอยู่เหมือนกันคิดว่าน่าจะเลือกบ้านผิดแล้วก็ไปเสาะหาใน YouTube อะไรพวกนี้ครับก็เจออาจารย์บางคนก็ยังไม่โดนยังไม่ปิ๊งฟังเอ้ยฟังก็ทีแรกก็ฟังทุกวันเอ้ยเหมือนเราก็คือเขาแบบว่าเราดูแล้วเนี่ยทุกวันเหมือนกันหมดกรณีเหมือนกันหมดว่าตั้งพระต้องห่างออกหน้าบ้านนะอะไรเงี้ยห้องน้ำต้องตามอะไรพวกเนี้ยนะฟังแล้วเหมือนทุกกรณีเหมือนกันหมดเลยทุกบ้านอะไรเนี้ยเอ้ยมึงฟังแล้วเหมือนไม่ใช่นะแล้วก็มาเจออาจารย์หมักอาจารย์ก็ ฟังไปครับเริ่มละเอียดดีเอ้ยทำไมตรงกันข้ามกับอาจารย์คนนี้ทั้งที่ผมไปซื้อบ้านอีกหลังนึงก็เอ้ยดูแล้วอาจารย์บอกอย่างนี้ไม่ดีนะครับบันไดขึ้นข้างๆไม่ดีใช่ไหมครับแต่อาจารย์คนนี้บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรไม่เป็นไรทิศทางอ่ะเขาบอกไม่เป็นไรทิศทางนี้ลมดีอะไรเนี่ยใช่ไหมครับแต่อาจารย์บอกถ้าบ้านยกสูงก็ไม่ดีใช่ไหมครับซอยตันก็ไม่ดีนั่นแหละบ้านใหม่ที่ซื้ออยู่เนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้หมดเราก็เลยอย่างนี้ขออาจารย์หมาน่าสนใจกว่าเราก็เลยมาฟังก็เปิดฟังทั้งวันเนี่ยฟังคุณเทียบแตกต่างคนทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยมักจะเวลาเจอหูดุ้ยมักจะบอกว่าเอ้ยขอแบบง่ายๆขอแบบไม่ต้องรื้อไม่ต้องย้ายไม่ต้องทุบไม่ต้องอะไรแต่คุณเทียบดูไปเรื่อยๆแล้วคุณคือฟังอาจารย์คนอื่นเขาแบบนี้ไงไม่ต้องทุบไม่ต้องยื้อคือไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเราก็มันไม่ใช่นะเพราะว่าเราก็อยู่เมืองจีนมาฟังจากคนแก่มาก็เรื่องของจุ้ยอะไรพวกนี้เราก็สนใจอยู่เรื่องแบบสุสานอะไรพวกนี้ครับตอนเด็กเราก็อยากรู้ว่าเขาดูมังกรดูยังไงอะไรนี้ฮะแต่เราไม่เข้าใจตอนเด็กได้ไงครับแต่ว่ามึงคิดว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นคิดว่าไม่ต้องรื้อไม่ต้องทุบไม่ต้องอะไรทั้งนั้นคือแบบจากนี้จากนู้นก็เสร็จแล้วได้แล้วรวยอะไรเนี่ยมึงฟังแล้วมึงไม่ใช่ไงครับก็เลยทีแรกเมื่อสมัยก่อนหลายปีก่อนก็มีฟังคลิปอาจารย์หมาแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อบ้านไม่ได้อะไรยังไม่ได้อะไรใช่ครับอยู่คอนโดก็ไม่ได้อันนี้แต่ว่าตอนนี้มึงรู้แล้วอยู่แล้วเอ๊ะอยู่สองสามปีทำไมเงินมันหมดไปเยอะอะไรเนี่ยครับก็เลยต้องเริ่มแบบเราคิดว่าอยู่บ้านหลังนี้น่าจะผิดอะไรเนี่ยครับเลยต้องมาหานี่คือเหตุผลอย่างที่อาจารย์เคยบอกเสมอว่าฮวงจุ้ยที่แท้จริงเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะใช่ครับมันซับซ้อนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันใช่ครับถ้าฮวงจุ้ยมันเหมือนกันได้หมดทุกคนเนี่ยทุกคนก็รวยทุกคนได้ครับโอเคเดี๋ยวมาคุยกันว่าเรียนรู้แล้วเป็นยังไงได้เชิญอาจารย์ยังเชิญตั้งแต่ยังไม่เรียนที่อาจารย์ไปยุโรปเป็นผมก็แฝงเข้ามาแล้วผมก็ให้ผมมาเรียนอาจารย์กลับมาจากยุโรปผมก็มาเรียนเลยวันแรกเริ่มต้นวันนั้นเลยอันนี้ทำความรู้จักกันเบื้องต้นนะคุณหวังหลีเซียหรือคุณเจี๊ยบนะครับไปที่คุณอัมพลวรุณันจากยูทาห์สหรัฐอเมริกาคุณอัมพลอยู่อเมริกานานยังคะเนี่ยก็เพิ่งไปอยู่แต่ว่าครอบครัวนี่ก็อยู่10กว่าปีแล้วอ๋อเฟมิลี่ไปอยู่
แล้วก็เลยเหมือนยังไงฮะพอเกษียณแล้วก็เลยไปผมจะงานประจำอยู่บริษัทการบินไทยอ๋อครับเมื่อเกษียณก็เลยตอนนี้ก็เลยไปอยู่ที่อเมริกาเลยแต่ส่งแฟมิลี่ไปอยู่ก่อนอ๋อโอเคแล้วไปยังไงมาไงถึงมารู้จักอาจารย์มาได้ก็ดูตามมีเดียต่างๆก็สนใจวิชาฮวงจุ้ยแต่ก็ยังไม่เจอของจริงเรารู้ได้ไงว่าอาจารย์มาของจริงก็ติดตามฮะติดตามว่าแตกต่างก็ผลงานสำคัญได้ทราบว่าอาจารย์มีผลงานในต่างประเทศเยอะแล้วทราบด้วยฮะอาจารย์ไปทำฮวงจุ้ยการบินไทยทำอะไรด้วยทราบครับทำที่สิงคโปร์ทำที่สหรัฐอเมริกาก็เราก็ที่จริงก็ไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับทางเรื่องทางธุรกิจทางบ้านทางแบบนี้แล้วความต้องการของการเรียนการศึกษาฮวงจุ้ยคืออย่างนี้ครับลูกสาวคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์เราก็มาดูแลเขาเหมือนกันตอนนี้เขาก็ป่วยฮะเราก็อยากจะให้ว่าเกี่ยวอะไรนะป่วยทั้งสองคนเลยลูกสาวป่วยทั้งสองคนเกี่ยวกับเรื่องโรคเลือดอ่าฮะก็อยากรู้เอ๊ะเราทำอะไรผิดป่ะครับก็หาที่รักษาหาที่แต่รักษาทางการแพทย์ก็รักษาอยู่แล้วรักษาอยู่ก็มานี่ก็เพราะว่าลูกสาวชวนมาบอกว่าฉันพบทุกที่เลยแต่ที่จริงใจศรัทธาครับอะไรทำให้รู้สึกศรัทธาคือฟังดูคุณนพพลก็คือเป็นเหตุเป็นผลนะฮะครับสิ่งที่ทำให้ศรัทธาอาจารย์มานอกเหนือไปจากผลงานในอดีตของอาจารย์อะไรผมต้องเอาผลงานมาเป็นเรื่องศรัทธาอันนี้เป็นตัวพรูฟอะไรจอดเป็นตัวคำตอบว่าเราควรจะเชื่อก็เห็นว่าติดตามทางมีเดียก็พบว่ามีคนประสบความสำเร็จเยอะแยะแก้ชีวิตได้แล้วก็คิดว่าแต่ไม่ได้คิดว่าจะไปเป็นอาจารย์ฮวงจุ้ยอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่ไม่ได้คือพูดง่ายไม่ได้คิดจะเรียนวิชาไปใช้ ไปสอนคนอื่นหรือเรียนเอาความร่ำรวยเอาเรื่องสุขภาพเอาเรื่องสุขภาพเอาเรื่องความสุขแล้วก็ที่จริงก็เรามาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยยังไม่มีบ้านในอุดมคติเลยก็อยากจะสร้างบ้านในที่เมกาอันนี้ก็ต้องยึดหลักของจุ้ยครับไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งมารู้ตัวว่าเราผิดผมจุ้ยมาตลอดชีวิตผมว่าผมรู้มาตอนเกษียณนะดังนั้นผมถามแทนถ้าบอกว่าเราอยู่ในห่วงจุ้ยที่ผิดพลาดมาตลอดครับเอาไว้ง่าย60ปีที่ผ่านมาเราก็อยู่มาได้นี่อยู่ดีด้วยฮะแล้วก็อยู่ดีแต่ว่าหมายความว่าแต่มาดูแล้วนี่ผิดเพราะว่าโอเคดีเพราะคนดีอันนี้คนใน family เนี่ยเคยดูแล้วว่าเออก็รู้สึกว่าเพื่อนเหมือนกันเหมือนดวงชะตาส่งเสริมอะไรกันแต่บ้านนี่ไม่ดีสักหน่อยบ้านที่อยู่มาไม่ดีสักหน่อยเราไม่เคยคิดว่าผมจุ้ยของบ้านจะต้องสัมพันธ์กับทิศทางต้องสัมพันธ์กับคือไม่เคยรู้ไม่เคยมีนะอย่างที่นายบอกอยู่ได้เพราะดวงชะตามันดีคนดี ยังอาจารย์ยังเคยคุยกับลูกสาวบอกว่าเอ๊ะคนก็ดีนะคนนี้ควรจะเป็นเศรษฐีไปนานแล้วแต่ไม่เป็นก็เพราะบ้านมันไปชุดเอาไว้ครับโอเคอาจจะอยู่แล้วมีกินมีใช้ไม่ตกต่ำอะไรสบายมีความสุขเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดยากเพราะว่าคือทุกคนก็ไม่ได้เห็นอะไรหมายถึงว่ามันมองไม่เห็นว่าถ้าฉันเดินทางนี้มันจะต้องไปมีโชคลาภร่ำรวยอะไรอย่างนี้คือทุกวันที่เดินอยู่นี้มันก็พอกินพอใช้ทุกคนก็แฮปปี้คือความต้องการมันทุกคนปกติทั่วไปไม่อดอยากอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามีกินมีใช้อยากได้อะไรได้อยากทำบุญได้ทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ในวิชาที่อาจารย์สอนในวิชาที่อาจารย์ใช้มันเหมือนกับว่ามันสามารถมองเห็นได้อีกว่าอนาคตถ้าเราเดินทางนี้มันจะเป็นแบบนี้ก็เลยมาเรียนรู้ประกอบกับลูกสาวป่วยก็เลยอยากจะรู้ว่าที่ป่วยเนี่ยมันมีอะไรเกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ยหรือฮวงจุ้ยสามารถแก้ไขอาการ
น่าจะแก้ไปพร้อมๆกันอาจจะต้องเปลี่ยนบ้านอันนี้ก็เรื่องบ้านของลูกที่อยู่ทุกวันนี้ลูกอยู่ที่เมืองไทยอยู่เมืองไทยคนนึงก็กำลังจะเตรียมหาคอนโดบุ้งจุ้ยอ๋อโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันต่ออันนี้คือช่วงแรกของการทำความรู้จักกันนะฮะแขกรับเชิญผมวันนี้มาคืนที่นั่งอยู่นี้4ท่านนั่งรอกันอยู่อีกประมาณ 8-10 ท่านนะฮะวันนี้มากันเยอะมากเดี๋ยวเราคุยกันเป็นช่วงๆกันไปนะฮะคุณสุวรรณาแท้โตและคุณเซมสันสีนวลคุณแม่คุณลูกจากลอนดอนคุณหวังอีเซียอันนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ออนนท์ครับอยู่ออนนท์จากออนนท์นะแล้วก็คุณอัมพลวรุณันจากยูทาสหรัฐอเมริกาช่วงหน้ากลับมาขออนุญาตถามแต่ละคนว่าดูแล้วเรียนแล้วลงมือทำอะไรกันบ้างหรือเปล่าเห็นผลอะไรบ้างไหมนะเมื่อกี้บอกกูชายากูผมขอถามนิดนึงแล้วกันในช่วงหน้านะฮะนี่คือชนะชีวิตด้วยห่วงจุ้ยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของสายพยากรณ์ครับวันนี้ผมสนทนาอยู่กับลูกศิษย์ของอาจารย์มา4ท่านนะฮะมาจากลอนดอนครับคุณสุวรรณาแท้โตและคุณแซมสันสีนวล นะฮะคุณก้อยคุณกอล์ฟคุณหวังอีเซียหรือคุณเจี๊ยบอันนี้เป็นชาวจีนแต่ว่าอยู่ในเมืองไทยครับอยู่มา30กว่าปีแล้วนะ20กว่าปี20กว่าปีอ๋อนี่เพิ่งจะ30กว่าไงกำลัง40ถ้านับจีนก็40พอดีครับโอเคและคุณอัมพลวรุณันนะฮะจากเมืองไทยไปอยู่อเมริกานะฮะช่วงที่แล้วได้รู้จักที่มาที่ไปของแต่ละคนแล้วว่ามาเจออาจารย์ได้ยังไงมาดูศรัทธาทำไมถึงศรัทธามาเรียนรู้จนถึงวันนี้นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะคุณสุวรรณาคุณก้อยก๊อฟนะฮะช่วงที่แล้วบอกว่าโอเคมีปัญหาช่วงคืออย่างหนึ่งที่ผมพอคุณก้อยเล่ามาทำให้ผมนึกถึงคำพูดของอาจารย์ที่บอกว่าทุกครั้งที่อาจารย์ไปต่างประเทศแล้วเจอลูกศิษย์อาจารย์จะสงสารคนที่อยู่ต่างประเทศมากเพราะว่าพวกเขาคือพอไปอยู่ไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนไปเนี่ยคืออยู่ที่นั่นเนี่ยมันใครว่าอยู่เมืองนอกสบายไม่สบายมันเหนื่อยมากคือถ้าหยุดมันเขาเรียกอะไรนะถ้าหยุดทำก็ไม่มีกินว่าอย่างนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมอาจารย์ถึงให้ความสำคัญกับลูกศิษย์ที่อยู่ต่างประเทศเพราะหนึ่งคืออาจารย์เห็นใจและเมื่อลูกศิษย์เดินทางมาเนี่ยคือมันต้องใช้หนึ่งเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเวลาเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะคุณก้อยบอกว่าช่วงที่แล้วได้โอเคมีปัญหาปากน้าที่อยู่เมืองไทยบูชายาคูกลับไปนะฮะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเหมือนกับว่ามันเลยนะทุกอย่างมันคงคือทุกอย่างคงที่แต่ว่าดีไปกว่าเปล่ามากไหมก็ยังไม่ค่ะแต่ว่าคงที่แต่เราไม่ตกไปกว่าเดิมเราอะไรมันทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นครับคือเรามีความรู้สึกว่าคือปกติชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าเราจะทำอะไรจะติดอุปสรรคไปตลอดคือจะต้องมีอะไรทำให้เราจะต้องชะงักแล้วก็คอยแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาแต่พอเราได้บูชายาคูไปเนี่ยมันทำให้เราถึงแม้ว่าเราไม่ได้ก้าวขึ้นไปกว่าที่เราเป็นอยู่แต่พูดถึงด้านการเงินการงานเราก็ยังคงที่คือไม่ตกไปกว่าเก่าซึ่งคือเชื่อมั่นอันนี้เลขอย่างนึงปัญหาต่างๆไม่ได้มีประดังเข้ามาเหมือนอย่างที่เราเคยโดนมาอันนี้ถึงทำให้เรารู้สึกว่าอันนี้เราหลุดบางครั้งเราหลุดจากความลำบากที่ว่าคอยแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองอยู่ตลอดเวลาบางทีบางคนแค่ยังไม่ต้องเดินหน้าแค่ไม่ต้องเจอปัญหาเพิ่มนี่แค่รู้สึกแฮปปี้แล้วเราก็รู้สึกทางมันเป็นภาระอย่างนะว่าแล้วยิ่งตอนนี้เราเหมือนกับว่าตัวคนเดียวด้วยสามีไม่อยู่กับเราเนี่ยก็ถ้าเกิดเราเป็นคนหน้าครอบครัวถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมานิดเนี้ยมันจะต้องแก้มันจะต้องทำยังไงที่ว่าจะต้องแก้อุปสรรคทั้งหลายแล้วก็ปัญหาไหนจะต้องความอยู่รอดประจำวันไหนจะรายได้ความเป็นอยู่ที่จะพอกับชีวิตครอบครัวทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอันนี้เชื่อในเรื่องอย่างกูนี้นะแล้วส่วนลูกเนี่ย
แกก็ได้กับตัวแกเองเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการงานยังไงครับเดี๋ยวให้แกเล่าเองดีกว่าโอเคน้องกอล์ฟเล่าบางทีคุณแม่ต้องแปลสรุปให้ผมฟังอีกทีนะผมก็พยายามประติดประต่ออยู่นะสำเนียงนี่เป็นสำเนียงอังกฤษใช่ไหมอังกฤษเลยค่ะโอเคโอเคเล่าเลยครับน้องกอล์ฟเจอประสบการณ์อะไรหลังจากบูชายาคูไปแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตมีครูบาอาจารย์ and yeah like so golf worked in the bar and like you know alcohol and I mean in that field I just went from, you know, staff, supervisor, and then I went up, but it's not what I want to do. Like, what I want to do is music. So then, I mean, Kul Bajan helped me in that sense, but with my music, I mean, I've just started really, to be honest. คือเมื่อก่อนเนี่ยแกไปทำงานอยู่ที่เป็นเหมือนกับเป็นฮอลล์คอนเสิร์ตนะคะซึ่งเขามีบาร์แต่ว่าเป็นสถานที่ออกคอนเสิร์ตนะคะซึ่งอาชีพเนี้ยไม่ได้เป็นอาชีพที่แกอยากรักหรือว่าใฝ่ฝันความใฝ่ฝันของแกก็คือแกอยากจะเป็นโปรดิวเซอร์ดนตรีทีนี้ช่วงระหว่างนั้นอ่ะก่อนที่แกจะมียาคูแกพยายามดิ้นรนค้นหาไม่ว่าด้วยวิธีไหนพยายามติดต่อพยายามทางอินเทอร์เน็ตหรือติดต่ออะไรยังไงแล้วก็เรียนรู้ฝักใฝ่แต่แกก็ไม่ได้เจอทางที่ว่าจะทำให้แกเดินหน้าไปได้พอหลังจากที่แกได้บูชายาคูไปเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งแกได้ไปเจอโปรดิวเซอร์ซึ่งเป็นนักโปรดิวเซอร์ดนตรีให้กับนักดนตรีหลายวงที่ว่าดังแล้วแกก็ได้รับการติดต่อจากโปรดิวเซอร์คนนี้ให้แกไปเป็นผู้ช่วยซึ่งตอนนี้แกก็ได้พยายามเรียนรู้จากโปรดิวเซอร์คนนี้ซึ่งปัจจุบันนี้แกก็ยังทำอยู่แล้วก็แกก็บอกโปรดิวเซอร์ว่าเนี่ยแกจะต้องมาเมืองไทยเดือนนึงหลังจากนี้กลับไปเขาก็เลยบอกว่าหลังจากกลับมาเนี่ยจะมีงานให้ทำเยอะเลยซึ่งแกก็ดีใจว่าแกได้เรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษาได้งานด้วยหาวิธีการทำเกี่ยวกับทางด้านที่แกใจรักโอ้อันนี้อันนี้ที่แกโอกาสเป็นเรื่องสำคัญนะในชีวิตคน มันบางทีมันคนบางคนตามหามาทั้งชีวิตก็ยังไม่เจอเลยสิ่งที่คือพูดตรงๆเลยนะคะคือเหมือนกับว่าอันนี้เข้าใจด้วยตัวเองอาจจะเป็นเพราะเวรกรรมของเรามีมากซึ่งทำให้เราไม่สามารถที่ว่าจะทำอะไรมันจะต้องมีอะไรมาปิดกั้นเราตลอดอันนี้เป็นความเชื่อถือนะคะก็เลยเนี่ยแหละค่ะตัดสินใจขอบูชายาคูแล้วก็ขอบุญบารมีอาจารย์ช่วยแล้วก็ส่วนแกก็บอกว่าลูกเอามากินจ๋าไปเพราะว่าลูกอยากจะคืออยู่ในวัยนี้ต้องทำงานเริ่มเกี่ยวกับเรื่องการงานเพราะว่าแกใฝ่ฝันมากอ่ะที่อยากเกี่ยวกับด้านดนตรีของแกที่ใจกันละคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญนะกับการที่เราได้เจอโปรดิวเซอร์คนนั้นแล้วทำให้เขาชักชวนเราไปทำงานเป็นเรื่องบังเอิญไหมหรือว่ามันหรือว่าโปรดิวเซอร์เขารู้ว่าเราเก่งอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ What make you think why producer contact youBecause of Kubar John, because I just worked with him one day, and then I don't know why he likes me, but he just called me again to work with him. Whereas like he's worked with other people, but it's not really happened the same. But for some reason, it worked with me. So Goff might know why, but maybe because of Kubar John. แค่วันเดียวค่ะคือไปลองฝึกงานวันเดียวค่ะแล้วเขาก็ชอบหลังจากนั้นเขาก็เรียกมาเรียกให้ไปทำจะบอกยังไงดีคือบางทีมันก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรนะคือในคนสมมติว่าคนเดินมา100คนอาจารย์เคยบอกว่าคือถ้าสมมติว่ามีคนเดินมา100คนคนที่ทำฮวงจุ้ยเนี่ยมันจะดูโดดเด่นขึ้นมาในหมู่คน100คนนั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะคล้ายๆแบบนั้นที่ซึ่งคือตัวแกเองบางครั้งแกก็บอกแกก็ไม่รู้ว่าทำไมแกถึงได้ถูกการติดต่อการตอบรับวันแรกที่แกเห็นอีเมลที่โปรดิวเซอร์ส่งมาเนี่ยแกดีใจมากแกก็โดดใจดีใจว่าโอเคนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เบื้องต้นนะฮะคุณเจี๊ยบล่ะฮะครับได้มีการเรียนรู้ทดลอง
ลงมือทำอะไรยังไงบ้างเมื่อกี้บอกว่าเชิญอาจารย์ไปแล้วด้วยครับก็ตั้งหุ่นช่างก่อนครับก็ต้องตั้งดูแล้วก็ไปเรียนแรกๆก็สักอาทิตย์ที่สองก็เช่าอยากครูมาแต่แรกที่ว่าเราค้าขายไม่ค่อยดีเศรษฐกิจไม่ดีเงี้ยมาปี2ปีแล้วอะไรเนี้ยก็กะว่าจะเช่าเฮียมหากิจจามาก่อนแต่ว่าพี่แก๊ปเขาบอกว่าเอามหาธนันไปก่อนแล้วก็เช่ามหาธนันมาก่อนแต่ก็ประมาณสัก2อาทิตย์เอ๊ะเราก็ฟังคลิปอาจารย์ทุกวันนะครับอาจารย์บอกการทำฮวงจุ้ยคือการลงทุนต้องลงทุนก่อนอะไรเนี้ยแล้วก็เอ๊ะปรึกษากับแฟนก็บอกอย่างนี้ก็ไปเช่ามหากิจจามาอีกมาก็เลยเข้ามาเสร็จก็เดือนแรกก็ออเดอร์เหมือนกับว่าเวลาลูกค้าสั่งของเนี่ยก็ประมาณขายเครื่องเงินเนี่ย20กิโลนี่ถือว่าลูกค้าจะใช้ไป3เดือน4เดือนกว่าจะมาสั่งอีกรอบนึงพอเดือนที่2เอ๊ะถึงเดือนตุลาเอ๊ะมันก็อยู่ดีได้มาอีก20กิโลออเดอร์คือหลายๆเจ้านะครับลูกค้าเจ้าแต่ที่เดือนกันยาสั่งไปแล้วเนี่ยมาสั่งเพิ่มอีกเอ๊ะเราแบบไม่เคยเจอเลยประวัติที่ขายมา 5-6 ปีเอ๊ะแล้วก็สงสัยแต่ออกฤทธิ์อะไรเนี่ยครับแล้วก็เชื่อก็คราวนี้พอมันก็มีกำไรขึ้นมาแล้วก็เอาก็คือกำไรส่วนหนึ่งแล้วก็ไปเช่ายาอันนี้เลยมาเก็บก็คือมาว่าก็เช่าต่ออันนี้พวกเนี้ยเช่าเจอมีมหายาออกมาแล้วก็ไปเช่ามหายามาอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าก็ช่วงหลังก็มีลูกค้าใหม่เข้ามาอยู่ดีก็มีลูกค้าใหม่เข้ามาทั้งที่เขานำเข้าของเองก็เข้ามาหาเรามีคนแนะนำมาทั้งที่เขาสั่งจากเมืองจีนมาเขาสั่งจากคนเกาหลีที่อยู่เมืองจีนราคาก็จะเหมือนที่เราสั่งจากเมืองจีนเข้ามาเหมือนกันเขามาหาเราก็บอกมีคนแนะนำมาเสร็จสักพักอีกสักอันนึงก็มีอีกเจ้าหนึ่งเข้ามาอีกก็คือเหมือนกับกลุ่มเดียวกันเขาสั่งจากที่เมืองจีนด้วยกันทีนี้ไม่รู้เกิดปัญหาอะไรทางนู้นไม่รู้เขาจะมาสั่งผมแล้วก็ราคาบางตัวแต่เราแพงกว่านิดนึงแต่ว่าถ้าลดได้เราก็ลดให้เขาไปอะไรเนี่ยครับก็มีลูกค้าเข้ามา2เจ้าสักพักก็มีอีกเจ้าหนึ่งเข้ามาตอนนี้ก็ประมาณ 4-5 เจ้าละนี่ล่าสุดคนเกาหลีคนที่เกาหลีอยู่เมืองไทยเนี่ยจริงๆเขาเป็นโรงงานผลิตสร้อยเขาก็ทำสร้อยเงินแล้วก็ทำสร้อยทองแล้วก็ทำสร้อยสเตนเลสละตอนนี้แต่จะเลิกทำละบอกว่าจะสั่งจากซื้อกับผมด้วยสั่งเขาสั่งเองจากเมืองจีนด้วยนะครับเพราะว่าเขาสั่งเยอะเพราะจะมาสั่งกับผมด้วยนัดคุยอะไรเงี้ยนัดผมไปคุยอาทิตย์ที่แล้วก็ไปคุยเมื่อวันก็จะให้ผมเข้าไปบอกถ้าไม่มีธุระอะไรผมก็ไม่ไปเพราะมันไกลอะไรเนี้ยเขาจริงๆก็จะนัดวันนี้เข้าไปผมบอกวันนี้ผมไม่ว่างแต่ในเช้าเขาบอกอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเข้าไปคุยแล้วกันเขาบอกจะสั่งของแล้วอะไรเนี้ยครับดูเหมือนจะมีเขาเรียกอะไรนะอย่างที่อาจารย์บอกมีโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจเข้ามาใช่ใช่เพราะว่าผมฟังคลิปเนี่ยฟังทั้งวันอยู่บ้านนี่เปิดพันตลอดก็มันจะมีความเข้าไอ้หลายๆอย่างนะความรู้คำถามนิดนึงคือคุณเจี๊ยบเองก็เป็นคนจีนใช่ครับแต่คุณเจี๊ยบกำลังเรียนวิชาฮวงจุ้ยจากอาจารย์ที่เป็นคนไทยใช่ครับไม่รู้สึกว่ามันย้อนกลับด้านกันเหรอฮะไม่ครับก็ฟังคลิปอาจารย์ก็อาจารย์บอกว่าฮวงจุ้ยมันก็มาจากเมืองจีนอยู่แล้วเราก็เชื่ออยู่แล้วตั้งแต่เด็กสมัยเด็กว่าฮวงจุ้ยมันมีจริงนะอะไรเนี้ยแต่เพียงเดียวเราไม่เจอที่แบบที่จริงที่สิ่งเสถที่เมืองจีนมามันก็ดูแล้วไม่เต็มอ่ะคือแบบไม่เต็มร้อยอ่ะคือความรู้ไม่เท่าอาจารย์อ่ะอาจจะเป็นเสี้ยวส่วนหนึ่งอะไรเนี้ยแต่แค่เบสิกเขาก็เป็นสิงแสไปดูฮวงจุ้ยให้คนอื่นได้แล้วอะไรแต่ของอาจารย์นี่แบบลึกละเอียดแบบละเอียดมากแบบพูดกี่วันก็พูดไม่จบอะไรเนี่ยแล้วก็ศรัทธาแบบอาจารย์นี่แบบสุดยอดแล้วอะไรนี่ครับเพราะที่เจอมาฮวงจุ้ยก็คือไม่เท่าไหร่อะครับไม่ได้ละเอียดเหมือนอาจารย์นะคืออย่างที่บอกฮะอย่างที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นลูกศิษย์หลายคนคือคนทั่วไปเนี่ยคิดว่าฮวงจุ้ยมันเป็นเรื่องที่แบบโอเคมีอยู่จริงแต่ว่าขอแบบง่ายๆได้ไหมขอทำง่ายๆได้ไหมขอไม่ต้องรื้อไม่ต้องย้ายไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่าอย่างนั้นจะมีไหมแบบง่ายๆมีไหมคือถ้าฟังจากอาจารย์เนี่ยก็คืออยากให้มันดีขึ้นต้องทำแต่ว่าถ้าแบบว่าบางคนบอกอย่างอาจารย์บอกว่าบ้านซอยตังไม่ดีบางคนบอกเอ้ยคนที่ก็อยู่ได้เนี่ยใช่เขาอยู่ได้ก็อยู่ไปวันนึงอยู่ได้แต่ว่าถ้าอย่างที่อาจารย์บอกดวงชะตาของคนเนี่ยอาจจะมีสามารถรวยขึ้นไปได้อีกถ้าไม่ทำเนี่ยมันก็อยู่แค่นั้นอยู่แค่อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่คุณนพลบอกเมื่อช่วงที่แล้วใช่ครับมันก็ถ้าเราอยากขึ้นไปเพราะทุกวันนี้เหมือนเศรษฐกิจไม่ดีอย่างที่ก็ทุกสองปีแล้วเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็อยู่อย่างนั้นเฮ้ยบางวันบางเดือนแบบก็จะกำไรโอ้ยต้องคำนวณและคำนวณดีกว่าจะได้มาแต่ละเดือนอย่างเนี้ยก็เลยถ้าเราไม่ทำอ่ะคือเหมือนโอกาสสุดท้ายละมาเจออาจารย์นี่แบบ
ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะหมดหนทางแล้วก็จะไปหาอาชีพใหม่มันก็ลำบากยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีอะไรเนี่ยครับก็ลองดูมาเรียนรู้อะไรพวกเนี้ยครับก็รู้สึกดีขึ้นก็มีความหวังอะไรเนี่ยเหมือนความหวังคุณเจียมใหม่คุณอำพลละฮะคุณอำพลฟังดูเหมือนคุณอำพลก็เพิ่งจะเริ่มเรียนรู้คล้ายๆทำนองนั้นแต่ก็เรียนรู้เพราะลูกอย่างนั้นใช่ไหมฮะที่จริงผมว่าผมเรียนก่อนลูกแต่ไม่ค่อยได้จับเป็นสาระสำคัญแต่ลูกนี่เขาเรียนลึกลงไปแล้วก็พอดีมาใกล้ชิดอาจารย์ก็เลยต้องมาติดตามนะครับมี มีตัวคุณอำพลเองหรือว่าตัวลูกเองที่ทำฮวงจุ้ยแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเห็นผลอะไรไหมครับก่อนมานี่นะฮะมาจากอยู่ท่าเนี่ยที่บ้านกับที่ร้านก็ทำหวนช่างแค่หวนช่างนะฮะแล้วก็จัดระเบียบเรียบร้อยให้สิ่งใดที่มันดูเกะกะตาก็เอาไปทิ้งซะบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็สำคัญก็ทำให้บ้านนี่น่าอยู่ขึ้นแล้วประการหนึ่งเนี่ยผมว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราไปสะสมสิ่งที่เป็นอัปมงคลเช่นสะสมหมดนะครับไม่ว่าอะไรเป็นนักสะสมของเก่าแต่มันไม่ใช่เป็นของเก่าที่มีฮวงจุ้ยอย่างเช่นทีวีเก่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่ทิ้งอะไรเงี้ยทีวีเก่านาฬิกาเก่าใช่พวกนี้นี่กลับมาล้างบาง ไม่เสียดายเหรอทิ้งฮะทิ้งก็กลับว่าเราก็ไม่อยากให้ใครเอาไปใช้ด้วยกลัวไปตกกับเขาทิ้งหมดอ่ะตอนนี้ที่บ้านเขาคิดว่าได้ฟังอาจารย์พูดอยู่คำอัปมงคลมีอยู่9อย่างถ้ามันอัปมงคลไป8อย่างอาจจะอยู่ทำไม อัปมงคล9อย่างคืออะไรก็หลายหลายอย่างผมก็ไม่จำไม่ได้ไม่ถึงทิศทางหรืออะไรของอะไรทุกอย่างอัปมงคลที่อยู่ในบ้านมันมี9อย่างหรือถ้าเป็นสัก8อย่างจะไว้ทำไมอยู่ทำไมบ้านแล้วคิดมานี่ก็มาจัดการได้สิ่งอย่างนี้แล้วก็อนาคตก็เรียนรู้ไปเพื่อที่จะที่เราต้องไปปลูกบ้านไปหาบ้านที่อยู่ในโรงติที่ถูกต้องจุยสักหลังเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกอยู่เสมอคือการทำฮวงจุ้ยของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยบางทีก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องตัวเองแล้วล่ะส่งต่อให้ถึงลูกถึงหลานอยากให้เขาได้อยู่สบายถ้าเขาไม่ได้รวยมากก็อย่างน้อยก็อย่าให้เขาลำบากอะไรอย่างนี้เป็นต้นธรรมดาคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่พูดเหมือนทุกคนมีลูกเหมือนกันมีลูกแล้วก็จะเป็นโอเคช่วงสุดท้ายตรงนี้มีอะไรอยากฝากถึงอาจารย์เอ๊ะเดี๋ยวก่อนเห็นบอกว่าจะไปไหว้ครูกันด้วยใช่ไหมไปไหว้ครูกันด้วยคุณธรรมพลก็จะไปแต่คุณเจี๊ยบไม่ได้ไปพอดีไปเมืองจีนอ๋อติดธุระ24ไปก็ไม่เป็นไรวันนี้เจออาจารย์เดี๋ยวว่าอาจารย์วันนี้เลยครับท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงอาจารย์ไหมคุณเจี๊ยบกับน้องก๊อฟก่อนฮะเอ๊ะขอให้คุณก้อยก่อนก๊อฟก็อยากจะขอกับท่านอาจารย์หมาก็หวังว่าการมาครั้งนี้อยากจะให้อาจารย์มาช่วยนำพาให้ชีวิตได้ก้าวหน้าไปกว่าเก่านะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ลำบากแล้วก็มีความตั้งใจด้วยว่าถ้าการเรียนฮวงจุ้ยเนี่ยจะช่วยให้เราชีวิตเรานี่ดีขึ้นและเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้ดีขึ้นปัจจุบันนี่ก็คิดอยู่อย่างเดียวก็คือขอให้ลูกมีอนาคตที่ไกลกว่านี้ก็พอวันนี้ก็ขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์มาที่มีโอกาสได้มาที่บ้านเขาได้มาเรียนรู้ได้มาเห็นแล้วก็ได้มารับสิ่งดีๆจากท่านอาจารย์นะครับครับครับก็เหมือนกับแม่นะครับสมัยใส่ขอบคุณครับประจำมา just for helping mommy have more hopeFaith, just me, กำลังใจ and I just hope a drama can help me, like give my mom a comfortable life, like allow me to just provide for her, because golf do meh, so like since I was young, like all my life, I've seen meh so.And I just want her to just rest, just comfortable with let me do the fighting and just let her have a comfortable life. Just want to give her that for
giving me what I have right now. That's what I want to say. ก็เดี๋ยวได้เจออาจารย์ละไม่ต้องกังวลนะอาจารย์จะบอกอยู่เสมอว่าคืออย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเราคือถ้าชีวิตมันแย่หรือถ้ามันรู้สึกติดขัดๆเนี่ยให้ข้ามน้ำข้ามทะเลนี่เราข้ามมาแล้วจากลอนดอนข้ามกลับมาเมืองไทยแล้วข้ามมาได้มาเจออาจารย์ที่เดี๋ยวได้ไหว้ครูกันด้วยชีวิตก็ดีขึ้นแน่นอนนะฮะคุณเจี๊ยบละฮะคุณเจี๊ยบมีอะไรอยากจะฝากอาจารย์ไหมก็ต้องขอบคุณอาจารย์ครับเหมือนความหวังสุดท้ายที่แบบเราไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วธุรกิจอะไรก็ไม่ค่อยดีอะไรก็ต่ำเงินก็หมดไปเรื่อยๆอะไรนี่ครับก็มันมีความหวังใหม่ขึ้นมาที่แบบเจออาจารย์แล้วแบบทำให้ชีวิตมีความหวังว่าอนาคตเราต้องดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดอยู่เสมอว่าถ้ามาเจออาจารย์แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะจนจะไม่รอดอะไรเนี่ยยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์ที่แบบให้ความหวังลูกศิษย์ทุกคนนะครับแล้วไม่ใช่เป็นความหวังที่แบบล่องลอยคือเป็นความหวังที่เราพิสูจน์มาแล้วด้วยใช่ครับคิดว่าคือตอนนี้คือแบบมั่นใจว่าถ้าเราทำต่อไปมันจะต้องดีขึ้นกว่านี้แน่นอนครับก็แห่งอาจารย์ก็เสียสละมากวันนั้นแห่งอาจารย์ไม่สบายแล้วไปสอนนี่แบบน้ำตาผมแทบจะไหลจริงๆแบบโอ้ยอาจารย์แบบแล้วยังส่งลูกศิษย์มาสอนแบบไม่ทิ้งเออเนี่ยผมแบบนับจากวันนั้นถัดหลายที่ครับคุณอภรณ์ครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มาและทีมงานนะครับที่ให้โอกาสผมมานั่งจุดนี้แล้วก็สังเกตเห็นว่าอาจารย์มาและก็ทีมงานมีจิตอาสาที่จะช่วยสังคมนะครับเห็นว่าสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยต้องช่วยเหลือกันนะมีผู้ยากไร้มากนะครับที่ไม่รู้จะหาทางออกอะไรนะครับบางทีไปหาทางออกที่ผิดมันก็ยิ่งลำบากไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นนี่คิดว่าอาจารย์มาและทีมงานได้ทำประโยชน์แก่สังคมกับประเทศชาติอย่างมากมายขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ทำต่อไปครับนี่คือเรื่องราวของทั้ง4ท่านในวันนี้ฮะคุณสุวรรณาแซ่โตพร้อมด้วยบุตรชายครับคุณแซมสันศรีนวลจากลอนดอนประเทศอังกฤษนะฮะคุณหวังหยีเสี้ยหรือคุณเจี๊ยบนะฮะอันนี้อยู่เมืองไทยนะครับแล้วก็คุณอัมพลวรุณันนะฮะจากเมืองไทยไปอยู่ยูทาห์สหรัฐอเมริกานะฮะก็มาบอกเล่าแชร์ประสบการณ์ที่ได้มารู้จักกันได้มาเรียนรู้อย่างหนึ่งที่เห็นก็คือว่าอาจารย์จะพูดอยู่เสมอคือสิ่งต่างๆที่ทำอยู่ทุกวันของอาจารย์นี้เนี่ยอาจารย์เลิกไม่ได้แม้ว่าอาจารย์จะเหนื่อยแม้ว่าอาจารย์จะอยากจะพักแค่ไหนแต่อาจารย์เคยบอกผมบอกเมดูแต่ละวันที่เจอลูกศิษย์แต่ละคนที่มานี่เขาเรียกอะไรนะล่อแร่กันมาเลยทำนองนั้นจะให้ทิ้งเข้าไปได้ยังไงนะฮะก็เอาเป็นว่าถ้ามีวาสนาได้มาเจอกันถ้ามีวาสนาได้มาเรียนรู้ขอให้ลงมือทำไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยผมเชื่อว่าวิชาฮงจุ้ยที่อาจารย์มาสอนทำให้ชีวิตดีขึ้นได้แน่ส่วนจะดีขึ้นได้มากขนาดไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับกำลังของตัวเราที่จะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะไปเรียนรู้กันได้วิชาฮงจุ้ยอาจารย์หมาอาจารย์สอนฟรีนะครับที่อาคารฮงจุ้ยอาจารย์หมาอยู่ตรงบริเวณแยกสวนสมเด็จฮะถ้าไปไม่ถูกก็โทรศัพท์สอบถามตามเบอร์ที่ขึ้นให้ข้างล่างตรงนี้หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ facebook.com/hongjuyaajarnhmaวันนี้ผมคุณก้อยคุณกอล์ฟคุณเจี๊ยบและคุณอัมพลพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ